เขาไปทำเหมือนว่าตามติดชีวิตทหารชายแดนอันนี้เรื่องนึงมันก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแต่ว่าเขาดันไปตั้งชื่อว่าทหารมีไว้ทำไมคือถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งชื่อนี้อ่ะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแบบมีกระแสตีกลับแบบนี้เห็นด้วยซึ่งคราวนี้คำถามมันก็เลยว่าเธออะไปรับบรีฟนี่คือลูกค้าหรือเปล่าน้องเขาก็เลยบอกว่าไม่นะใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วอะไรที่อยู่บริเวณตรงนั้นไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกมันไม่มีใครมีทางได้ทำอยู่ได้เข้าไปทำอนุญาตไม่ได้ถ่ายใช่ไม่ได้ถ่ายหรอกอ้าวไหนๆก็อาจารย์พวงทองก็มาพูดเรื่องของปฏิรูปกองทัพแล้วนะคะฮะพี่อ้าวข่าวเมายูทูบเบอร์นั่นนะนี่แหละผมก็ไม่รู้จักผมเพิ่งมารู้จักแหละแต่เราไม่ใช่คนรุ่นนี้เราก็ไม่รู้จักเราจะพูดถึงเรื่องนี้ได้ประเด็นอะไรคือเราจะพูดกันเรื่องนี้พี่คือจริงๆแล้วว่าน้องอ่ะเขาไปทำเหมือนว่าตามติดชีวิตทหารชายแดนอันนี้เรื่องนึงมันก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจว่าตั้งแต่เช้าตื่นมาจนเข้านอนเขาทำอะไรบ้างทหารในนี้ในแง่คอนเทนต์นะอันนี้ในแง่คอนเทนต์แต่ว่าเขาดันไปตั้งชื่อว่าทหารมีไว้ทำไมคือถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งชื่อนี้อ่ะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแบบมีกระแสตีกลับแบบนี้เห็นด้วยซึ่งคราวนี้คำถามมันก็เลยว่าเธออะไปรับบรีฟนี่คือลูกค้าหรือเปล่าไทยอินเนียนใช่น้องเขาก็เลยบอกว่าไม่นะใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับตังค์มาจากคือไม่จะทำเองอะเบสิกง่ายๆคือว่าจะทำเองแต่ว่าได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีในการเข้าไปถ่ายทำซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วอะไรที่อยู่บริเวณตรงนั้นไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกมันไม่มีใครมีทางได้ทำอยู่ได้เข้าไปทำอนุญาตไม่ได้ถ่ายใช่ไม่ได้ถ่ายหรอกแต่ทีนี้มันก็มีอีกพอยต์หนึ่งที่เมื่อเช้าที่เราคุยกันเขาเรียกว่าการปูเรื่องราวอะทหารชายแดนเนี่ยน้อยใจน้องไปได้ยินมาว่าทหารที่อยู่ที่ชายแดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดเหนือจุดใต้จุดอะไรก็ตามเนี่ยน้องไปได้ยินมาว่าทหารชายแดนเนี่ยน้อยใจกับการตั้งคำถามของประชาชนณตอนนี้ว่าทหารมีไว้ทำไมจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้น้องได้ยินมาน้องก็เลยรู้สึกใช้คำว่าสงสารก็อาจจะไม่เกินเลยนะใช่ไหมครับรู้สึกเห็นอกเห็นใจน้องก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามีภาวะน้อยใจแบบนี้ในแง่ของการที่แบบเขากำลังทำอะไรอยู่แต่กลับถูกตั้งคำถามว่าพวกเขาเนี่ยมีไว้ทำไมก็ไปตามติดเขาซะหน่อยทำอะไรบ้างแต่อันนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ค้นคำว่าทหารมีไว้ทำไมมันมาจากอะไรคำว่าทหารมีไว้ทำไมมันมาจากการที่แบบเขาไม่ได้พูดถึงทหารใช่ไหมเขาพูดถึงทหารที่รับประหารใช่ใช่ทุกคนคือทุกคนก็ดูแล้วก็รู้คนก็รู้สึกว่าแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ทหารรับประหารแล้วมันปานไปกว่านั้นอีกคือคนรู้สึกว่าทหารมันมีงบประมาณสูงเยอะมีนายพลล้นเกินมีหน่วยงานที่ไม่จำเป็นมากมายน้องเขาไม่ได้ทำความเข้าใจตรงนี้แล้วไปทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นการดีเฟนแทนทหารนะพี่คิดว่านี่มันเป็นแบบกระบวนการในการทำให้คนชั้นกลางรู้สึกโอเคขึ้นกับกองทัพไหมก็คงมีอ่ะคงมีกระบวนการแบบนี้อยู่มันก็ดูใช้ได้นะใช่แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันตีไม่ขึ้นละหรอคือโอ้โหคลิปของเรื่องเนี้ยเรื่องน้องพลอยเนี่ยคือนี่มันคือแสดงสะท้อนชัดเลยว่าภาพลักษณ์ของทหารยังไงมันไม่มีทางกลับมาคุณพยายามจะมาอ้างเลยนี่มันกลายเป็นดราม่าใหญ่โตแล้วก็โดนด่าเละเทะอะไรเงี้ยองค์กรอำนาจเก่าทั้งหลายเนี่ยมีอำนาจอยู่มีปืนอยู่มีกฎหมายอยู่แต่คุณจะมายกยอภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยไม่ได้ล่ะคนไม่สนใจทุกอำนาจนั่นแหละไม่ใช่แค่ทหารเพียงแต่เขาทำอะไรไม่ได้เท่านั้น